ในคำบรรยายที่เราได้พึ่งฟังมานี่คุณหมออมราก็ได้เน้นมากนะเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะยิ่งถ้าทำให้เป็นวิถีชีวิตได้เนี่ยนะก็เท่ากับว่าเราได้ฐานที่มั่นคงแล้วก็ได้เป็นการตระเตรียมทุนนะที่สำคัญมากและประเด็นหนึ่งที่คุณหมอเน้นก็คือเรื่องของสตินะสติที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะพอมากระทบเนี่ยมันสติทำงานของมันเองอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องคำว่ารู้เห็นเป็นขึ้นมาในใจนะรู้เห็นเป็นขึ้นมาในใจเนี่ยมันก็หมายถึงคุณภาพจิตนะที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรมากระทบหรือว่าเจอเหตุปัจจุบันทันด่วนเนี่ยมันทำงานของมันขึ้นมาเองเลยนะไม่ว่าจะเป็นสติหรือปัญญาก็ตามซึ่งเกิดขึ้นได้ก็จากการที่เราสะสมนะมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเขาขี่จักรยานจู่ๆเนี่ยก็มีรถพุ่งมาชนเขาจากข้างหลังนะเขามีโอกาสรู้ตัวเพียงแวบเดียวว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในช่วงนั้นก่อนที่เขาจะหมดสติไปเนี่ยอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าพอรู้ตัวว่ารถกำลังจะพุ่งเข้ามาชนเนี่ยนะจิตมันทำงานขึ้นมาเองเลยคือเห็นแสงสว่างวาบขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพหลวงพ่อที่เขานับถือแล้วในใจเขาเนี่ยก็เริ่มสวดมนต์แล้วก็รถก็พุ่งมาชนเขาก็หมดสติบังเอิญเขาไม่ตายเขาก็เลยสามารถจะเล่าให้เราฟังได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่วงเวลาเพียงแค่อาจจะไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำทั้งที่เขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยแต่เขาไม่กลัวเลยนะไม่มีความตื่นตระหนกตรงข้ามกับคนบางคนในเวลาเดินไปในสวนเดินในป่านี่บางทีเห็นงูเลื้อยผ่านมาใจนี่ยังไม่ทันจะรู้เลยว่าคืออะไรนะแต่ว่าก็กลัวละอาตมาเคยนะเวลาเดินเนี่ยงูผ่านงูเลื้อยผ่านมาหรืองูกำลังนอนอยู่เนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยสมองยังไม่ทันรู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าใจเนี่ยมันก็จะเสียววาบแล้วก็ชักเท้าไม่เดินต่อและสักแวบหนึ่งก็จะสัญญาก็ทำงานว่าอ้อนี่งูคือใจเนี่ยมันรู้ว่าเกิดอะไรมีอะไรอยู่ข้างหน้าก่อนที่จะสมองจะบอกด้วยซ้ำว่าเป็นงูมันกลัวมันวาบขึ้นมานะแต่ในกรณีของผู้ชายคนที่เล่าเนี่ยไม่มีความรู้สึกกลัวไม่มีความรู้สึกตื่นตระหนกเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยมีการฝึกอยู่เสมอคือเขาฝึกตนอยู่เสมอ ในเรื่องของการเจริญสติสวดมนต์เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุกระทันหันเนี่ยสติมันทำงานเองนะซึ่งจะทำชนิดได้เนี่ยจะเกิดแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการที่เราเนี่ยเจริญสติอยู่บ่อยๆให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันหรือเป็นวิถีชีวิตจนกระทั่ง
มันเกิดรู้เห็นเป็นขึ้นมาอย่างที่คุณหมอท่านเล่านะพูดง่ายคือว่าทีแรกเนี่ยเรารักษาสติแต่ทำไปสติก็จะรักษาเราเหมือนกับตอนเราปลูกต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยเราก็ดูแลต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินคอยป้องกันไม่ให้แดดส่องมากเกินไปใหม่ๆเราดูแลต้นไม้แต่พอต้นไม้สูงใหญ่ต้นไม้ดูแลเราเช่นคอยป้องกันลมพายุหรือว่าให้ร่มเงาแก่เราหรือบางทีให้อาหารให้ยาด้วยนะแล้วก็เรียกเอาความเย็นเรียกเอาความชุ่มชื่นนะมาเกื้อกูลเรานะทีแรกเรารักษาต้นไม้แต่ต่อมาต้นไม้รักษาเราสติก็เหมือนกันนะรวมทั้งบุญกุศลด้วยใหม่ๆเราก็ต้องประคบประงมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสติขึ้นมาแต่พอเราทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยสติรักษาเราบุญกุศลรักษาเราเหมือนอย่างตัวอย่างของผู้ชายคนที่เล่านะคุณหมอมาราได้ยังพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทนะที่ท่านเล่าถึงเรื่องอาจารย์สิงห์ทองนะที่ว่ารับนิมนต์นะวันนี้ว่างแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่แน่อันนี้เป็นตัวอย่างคนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะว่าอะไรก็ไม่เที่ยงนะแม้จะรับกิจนิมนต์ไปแล้วล่วงหน้า 2-3 เดือนแต่ว่าก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยจะไปได้หรือเปล่านะอันนี้ทำให้อาตมานึกถึงคานธีในวันสุดท้ายตอนที่เขาจะเสียชีวิตอาตมาก็เพิ่งได้มีโอกาสไปบ้านพักของคานธีที่กรุงเดลีซึ่งเขาได้อยู่ที่นั่นในวันสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตคานธีนี่เขาจะมีกิจวัตรประจำวันประการนึงคือว่า5 โมงเย็นเนี่ยเขาจะไปสวดมนต์ถึงพระเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยพบปากกับเลขานุการวันที่31 มกราคมนะ2488ถ้าจำไม่ผิดหรือ2491วันนั้นเขามีธุระคุยกับเลขานุการส่วนตัวจนกระทั่งได้เวลา5 โมงเย็นเขาก็เตรียมที่จะลุกไปเดินไปที่ลานไปอีกอาคารหนึ่งที่เป็นที่ที่เขาจะนั่งสวดมนต์ปรากฏว่ามีชาวบ้าน2 คนมาหาคานธีก็บอกกับ2 คนนั้นว่าถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่เราจะได้เจอกันนะแล้วคานธีก็เดินออกไปนะในลานหญ้าเนี่ยมีคนห้อมล้อมเรียงเป็นแถวคอยต้อนรับเรียกว่าอะไรคารวะคานธีบอกว่าเขาเดินยังไปไม่ถึงอาคารที่จะเป็นที่สวดมนต์ก็มีคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาทำทีเหมือนกับคารวะเขาเสร็จแล้วก็ยิงเขาประมาณ 3-4 นัดแล้วคานธีก็เสียชีวิตตรงนั้นนะแล้วสิ่งที่เขาพูดนี่มันก็น่าคิดนะคือเขาเป็นคนที่ระลึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงบอกกับชาวบ้าน2 คนนั้นว่าถ้าผมมีลมหายใจอยู่เราก็จะได้เจอกันแล้วเขาก็ไม่ได้เจอนะบางทีเราพูดว่าเออเดี๋ยวค่อยเจอกันนะถ้าเจอปกติคนธรรมดาเจอเหตุการณ์แบบนี้มีคนหาก็บอกเดี๋ยวจะได้เจอกันเพราะคิดว่ายังไงฉันก็จะยังมีชีวิตอยู่ฉันคงไม่รีบตายง่ายๆหรอกแล้วคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้นัดกันเดี๋ยวเจอกันแต่การทีก็จะพูดแบบมีเงื่อนไขว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่หรือถ้าไม่ตายก็จะได้พบกัน
ันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคือเผื่อใจไว้เสมอคนเรานี่ต้องเผื่อใจไว้นะว่าอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราได้หรืออาจจะมีเกิดเรื่องพลิกผันเหมือนกับที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าเวลาไปโรงพยาบาลนะไปตรวจไปรับผลตรวจโรคนะบางทีเราก็ต้องเผื่อใจไว้นะเผื่อใจไว้ว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายอาจจะเกิดผลการวินิจฉัยเนี่ยอาจจะเป็นทางร้ายก็ได้นะร้ายแค่ไหนอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะงั้นถ้าเราคิดแบบนี้หรือเผื่อใจไว้แบบนี้เนี่ยพอไปหาหมอแล้วก็หมอบอกผลวินิจฉัยเกิดเป็นมะเร็งจริงๆเข้าเราก็จะได้ไม่ทุกข์เพราะว่าได้เผื่อใจไว้แล้วแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เผื่อใจนะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมายกตัวอย่างคนที่ไปตรวจสุขภาพแล้วก็สุดท้ายตกใจที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยหัวใจรั่วหมอบอกว่าหัวใจรั่วตกใจเพราะว่าไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยแล้วก็ปรุงแต่งด้วยซ้ำว่าหัวใจรั่วเนี่ยมันเป็นอาการหนักนะหลายคนเนี่ยเวลามีชีวิตที่เวลามีความปกติสุขเนี่ยไม่ค่อยได้เผื่อใจไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งเข้าก็จะบ่นขึ้นมาว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันนะที่จริงคนที่เขาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยเขาก็จะเผื่อใจไว้อยู่เสมอว่าวันนี้สุขสบายก็จริงแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่แน่อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้และเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นจริงๆเขาก็จะไม่ตีโพยตีพายเพราะเขาได้เผื่อใจไว้แล้วแทนที่จะพูดว่าทำไมต้องเป็นฉันเขาก็อาจจะพูดหมายว่าทำไมจะเป็นฉันไม่ได้นะเพราะว่าใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นนะโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นกันเยอะมากนะ1 ใน 5ของคนที่ตายทุกวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยก็คือตายด้วยโรคมะเร็ง 20% นะนั้นเป็นชีวิตที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยเขาก็จะเผื่อใจไว้อยู่เสมอนะและเผื่อใจไว้เนี่ยมันดีนะเพราะว่าเวลาหมอเปิดเผยผลการตรวจเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็สบายนะหรือถ้าหนักก็ทำใจได้บางทีกับดีใจด้วยซ้ำนะที่ผลออกมามันไม่ได้หนักอย่างที่คิดมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยแกผอมนะตัวผอมไม่ค่อยมีเรื่องไม่มีแรงแล้วแกก็ไปหาหมอโรงพยาบาลรัฐนะหมอตรวจหมอเห็นอาการก็บอกให้ไปตรวจเลือดพอผลตัวเลือดออกมาหมอก็บอกว่าลุงเป็นเบาหวานนะแกยิ้มแฉ่งเลยนะหมอก็เลยคิดว่าแกไม่เข้าใจก็เลยบอกลุงเป็นเบาหวานนะลุงต้องกินยาตลอดชีวิตนะเนี่ยแล้วทำไมลุงยังยิ้มอยู่แกตอบว่าจะไม่ยิ้มได้ยังไงทีแรกผมนึกว่าผมเป็นเอดนะพอบอกว่าเป็นเบาหวานนี่แกยิ้มเลยบางทีเราเต็มใจว่าเนี่ยโอ้เราจะเป็นเราจะเป็นเบาเราจะเป็นมะเร็งก็ได้นะนะพอไปหาหมอบอกว่าโอ้ก็เป็นแค่ความดันขึ้นหรือว่าจะเป็นแค่โรคกระเพาะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยิ้มได้เลยนะเพราะว่าเราเผื่อใจไว้แล้วกลับดีใจด้วยซ้ำที่มันเป็นเบากว่านี้นี่เราคิดว่าคนเราเนี่ยเวลาชีวิตที่ผาสุกปกติเนี่ยให้เราเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ในทางตรงข้ามเวลาเรามีความทุกข์ก็ควรมองอะไรเป็นบวกบ้าง
นะมันกลับกันนะเวลาสบายเนี่ยมองอะไรให้มันลองเผื่อใจไว้ว่ามันจะเกิดเหตุร้ายแย่ๆขึ้นมาแต่เวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นกับตัวเนี่ยลองมองอะไรให้เป็นบวกบ้างนะหลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งนะหลายคนเพราะว่าเขาได้เห็นว่าเออไอ้มะเร็งนี่ก็ทำให้นำสิ่งดีๆมาให้แก่ชีวิตเขาหลายอย่างมีคนหนึ่งเป็นลิวคีเมียนะเป็นนักศึกษาอายุ20กว่าเท่านั้นทีแรกก็ทุกข์แต่ตอนหลังเขาบอกว่าเนี่ยมะเร็งเนี่ยนำสิ่งดีๆมาให้แก่ชีวิตผมอย่างน้อย3อย่างอันที่หนึ่งก็คือทำให้ได้เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาทำให้รู้จักพุทธศาสนามากขึ้นเพราะได้มีเวลาอ่านหนังสือธรรมะก็เกิดความซาบซึ้งอันที่สองทำให้ได้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งในความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ถ้าไม่ป่วยเนี่ยก็คงจะไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่นะก็คงจะเหินห่างแบบคนในกรุงเทพนะพ่อแม่ลูกไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันพอได้ใกล้ชิดกันก็รู้สึกว่าโหความรักของแม่นี่สุดยอดมากเลยนะเกิดความซาบซึ้งอันที่สามก็บอกว่าเขาบอกว่าทำให้มีเวลาได้อ่านหนังสือมีเวลาได้คิดใคร่ครวญชีวิตแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเหมือนกับวัยรุ่นนอนหอพักตื่นบ่ายสามนะไปเรียนหนังสือคงจะเรียนไม่กี่ชั่วโมงนะแล้วก็เที่ยวเตะกับเพื่อนมีชีวิตอยู่อย่างไม่ค่อยคำนึงความรู้สึกของใครแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะพอเขาได้เห็นว่ามะเร็งนี่มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะหรือยิ่งกว่านั้นเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยแกอายุ12-14นะอันนี้เป็นอาสาสมัครเล่าให้ฟังอาสาสมัครเนี่ยคืออาตมาพออบรมเรื่องเผชิญความตายสงบเสร็จเนี่ยก็จะถ้าเป็นคอร์สทั่วไปเนี่ยก็จะให้อาสาสมัครก็จะให้คู่อบรมเนี่ยเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยในวันสุดท้ายอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนะเมื่อเช้าใช่เมื่อกลางวันแล้วก็อาสาสมัครคนหนึ่งก็ไปเยี่ยมเด็กผู้หญิงคนนึงอายุ14แกเป็นมะเร็งสมองนะผมแกร่วงหมดเลยเพราะว่าแกเพิ่งโดนฉายแสงแล้วก็เพิ่งผ่านการรักษาเคมีบำบัดแต่แกหน้าตายิ้มแย้มมากนะแจ่มใสจนกระทั่งอาสาสมัครก็แปลกใจนะเด็กยังชวนอาสาสมัครมาวาดรูปนะแกชอบวาดรูปเด็กคนนี้นะอาสาเราก็แปลกใจทำไมเด็กคนนี้ยิ้มแย้มเหมือนคนปกติคุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติคนหนึ่งเป็นเขาปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะอาสาสมัครนี่อึ้งเลยอาสาสมัครนี่ก่อนนั้นคืนก่อนนั้นเนี่ยเรามีการตั้งวงคุยกันล้อมวงคุยกันเธอบอกว่าเธอจำไม่ได้แล้วว่าหัวเราะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องชีวิตแต่พอมาเจอผู้หญิงเด็กคนนี้นี่แกอึ้งเพราะว่าปัญหาแกนี่มันห่างไกลจากปัญหาของเด็กคนนี้มากแต่เด็กคนนี้แกมองอะไรเป็นบวกไงแกมองว่าหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อาตมาอยากจะเน้นว่าเนี่ยเวลาเราทุกข์เนี่ยต้องรู้จักมองอะไรเป็นบวกบ้างแต่เวลาเราปกติสุขเนี่ยลองเผื่อใจนะว่าไอ้เรื่องเหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้อันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าได้พูดถึงอนาคตภัย5ประการท่านสอนพระนะท่านบอกว่าในเวลาที่ถ้าว่ายังมีกำลังวังชาอยู่ก็ให้ระลึกว่าอีกไม่นานก็อาจจะเจ็บป่วยถึงตอนนั้นก็จะปฏิบัติทำไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ยังมีกำลังวังชาอยู่ก็ต้องเร่งทำความเพียร นะอันที่สองนะในขณะที่ยังเป็นหนุ่มอยู่นะก็อย่าเพิ่งประมาทเพราะว่าให้ระลึกต่อไปว่าอีกไม่นานก็จะต้องแก่ชราถึงตอนนั้นก็อาจจะ
ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในขาที่ยังหนุ่มยังสาวยังหนุ่มอยู่ก็ต้องเร่งทำความเพียรที่3ในขณะที่ยังมีอาหารบิณฑบาตดีอยู่ก็ให้นึกต่อไปว่าในอนาคตอาหารจะขาดแคลนถึงตอนนั้นปฏิบัติธรรมลำบากเพราะฉะนั้นในขาที่ยังมีอาหารดีอยู่ก็ให้ต้องเร่งทำความเพียรอันที่4ในขณะที่ผู้คนหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมีความสามัคคีนะมีความสงบนะก็ให้ระลึกว่าอีกไม่นานเขาอาจจะเกิดโจรขโมยชุกชุมเกิดข้าวยากหมากแพงหรือว่าเกิดการทะเลาะวิวาทกันถึงตอนนั้นเนี่ยนะแม้กระทั่งวัดวาอารามก็อาจจะต้องมีคนมาก่อกวนนะเกิดความวุ่นวายขึ้นทำให้ปฏิบัติทำให้สะดวกเพราะฉะนั้นในขณะที่บ้านเมืองชุมชนมีความปกติสุขต้องเร่งทำความเพียรอันที่5ในขณะที่ถึงแม้ว่าหมู่สงฆ์ยังมีความปกติสุขนะมีความสามัคคีกันก็ให้ตระหนักว่าอนาคตอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในหมู่สงฆ์ถึงตอนนั้นการปฏิบัติธรรมทำความเพียรก็ลำบากเพราะฉะนั้นในขณะที่ยังมีความสุขสบายดีอยู่ต้องเร่งทำความเพียรอันนี้เป็นมุมมองเป็นวิธีคิดของชาวพุทธก็คือว่าในขณะที่มีความสุขสบายปกตินะก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าอนาคตอาจจะไม่แน่ก็เรียกอนาคตภัยนะแต่ในทางตรงข้ามในขณะที่มีความทุกข์นะก็ให้มองให้เป็นบวกนะแล้วก็จะพบว่าเรานะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยขึ้นมาทันทีโดยเพราะเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนที่เขาทุกข์ยากกว่าเราก็คิดว่านี่เป็นประเด็นที่อยากจะเสริมที่คุณหมออมราได้พูดเอาไว้นะจะอีกประเด็นหนึ่งที่อาตมาได้พูดไว้บ้างอยู่แล้วเมื่อตอนกลางวันเรื่องของความห่วงความอาลัยที่ทำให้ไม่สามารถจะไปดีหรือตายดีได้คุณหมอมราก็ได้พูดถึงพระที่เกิดความห่วงอาลัยจีวรที่แม่ที่พี่สาวได้ทำขึ้นมาอันนี้พอมีความห่วงกังวลหรือมีความอาลัยก็ทำให้ไปทุกขตินะไปเป็นเลนนะอยู่ที่จีวรอันนี้ก็เป็นโทษของความห่วงอาลัยหรือความหวงแหนนะซึ่งเป็นประเด็นที่พรุ่งนี้ก็จะได้ขยายความเพิ่มขึ้นนะเพื่อใช้ในการเตรียมตัวหรือวางใจให้ถูกต้องคราวนี้ก็มีคำถามอยู่ 2-3 คำถามนะอาตมาคงจะใช้เวลาตอบไม่นานนะข้อแรกคือว่ามีถามว่าเนี่ยข้อความที่ว่าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำเนี่ยหมายความว่าอะไรข้อความนี้ก็อยู่ในบทสวดมนต์นะจงมาถึงที่ไม่มีน้ำก็คือนิพพานนั่นเองนะนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นฝั่งนะที่ใครที่ไปถึงเนี่ยก็จะแห้งมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในวัฏสงสารก็คืออยู่ในที่ที่มีน้ำนะเนื้อตัวเปียกปอดเรานึกว่าการอยู่ในน้ำแบบนั้นเนี่ยเป็นความสุขแต่ที่จริงมันมีสิ่งที่ดีกว่าภาวะที่ดีกว่าคือภาวะที่อยู่บนฝั่งที่ไม่มีน้ำนะมนุษย์เราที่ยังอยู่ในกามเนี่ยอยู่ในวัฏสงสารหลงวนในกามเนี่ยเราคิดว่ากามสุขเนี่ยเป็นความสุขแต่ที่จริงแล้วมันมีสุขที่ประเสริฐกว่านะเรียกว่าสุขเนื้อสุขนะเรียกนิพพานสุขนะคนที่ยังอยู่ในวัฏสงสารก็คิดว่าดีแล้วนะนะแต่เขาหารู้ไหมว่ายังมีภาวะหรือภูมิสภาวะที่ดีกว่าทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าภูมิหรือภพนะยังมีสภาวะที่ดีกว่าอันนั้นก็คือพระนิพพานนะพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ยังทวนกระแสน้ำทวนกระแสนะ
พระอริยเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่เริ่มที่จะใกล้จะถึงฝั่งพระอรหันต์เนี่ยคือผู้ที่ถึงฝั่งแล้วก็ขึ้นมาบนฝั่งไม่มีอาการเปียกปอนอีกต่อไปนะอันนี้คือความหมายนะเป็นข้อความในบทธรรมวัดส่วนมนต์บทหนึ่งที่เตือนให้เราเนี่ยให้หมั่นทำความเพียรนะแล้วท่านก็ตอบว่าเนี่ยจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีต่อเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากพระนิพพานเนี่ยสัตว์ยินดีได้โดยยากมีความหมายสองอย่างคือว่า 1. เข้าถึงยากบรรลุยากอันที่สองเนี่ยไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่เพราะคิดว่าไอ้ที่ฉันอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วคือหลงในกามสุขก็เลยคิดว่านิพพานเนี่ยจะมีดีอะไรนะกลัวนิพพานด้วยซ้ำนะกลัวว่าจะไม่ได้เสพสุขอย่างที่เคยเสพนะแบบนี้ก็มีอยู่เยอะนะต่อมาคำถามยาวหน่อยแต่ว่าอาจจะตอบสั้นๆคุณแม่ของโยมตอนนี้อายุ88ปีแล้วท่านเป็นโรคหัวใจอยู่ท่านเป็นคนใจร้อนมากเอาแต่ใจตัวเองโยมได้เปิดช่องทีวีธรรมะสวดมนต์ตอนเย็นตอนเช้าให้ฟังทุกวันจนท่านติดสวดมนต์แล้วแต่ท่านไม่ชอบดูเรื่องนรกสวรรค์ชอบดูนิยายหมอลำพระท่านสอนทำสมาธิท่านก็ไม่เปิดใจรับฟังเลยท่านไม่ชอบจะพูดกับคุณแม่อย่างไรดีอาการคนใกล้ตายต้องดูอย่างไรจึงจะรู้เพราะไม่เคยเห็นที่เขาตายแล้วพระคุณท่านช่วยอธิบายด้วยอาตมาคิดว่าก็ถ้าคุณแม่เนี่ยได้หันมาสนใจเรื่องสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะส่วนเรื่องท่านไม่ค่อยชอบดูรายการที่พระสอนทำสมาธิเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องอาตมาคิดว่าวิธีหนึ่งที่จะชวนให้ถ้าเกิดว่าสนใจที่ให้ท่านอยากจะมาทำสมาธิเนี่ยเราต้องชวนท่านทำสมาธิกับเราหรือว่าเราทำสมาธิกับท่านด้วยนะคือถ้าจะให้ท่านดูโทรทัศน์แล้วก็ทำตามพระบางทีท่านก็ไม่มีความสนใจหรือแรงจูงใจนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำสมาธิกับท่านหรือชวนท่านทำสมาธิกับเราเนี่ยอาตมาว่าเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็ทำสมาธิก็ไม่ต้องนานหรอกเอาแค่วันละ5นาทีก่อนก็ได้หรือว่าเช้า5นาทีเย็น5นาทีนะทำน้อยๆแต่ทำทุกวันเนี่ยมันมีอานิสงส์มากนะมันมีอานิสงส์มากหลวงปู่ดูเนี่ยเคยมีเกียรติประวัติหลวงปู่ดูนะคราวนึงเนี่ยก็มีโยม2คนเป็นผู้ชายเนี่ยมากราบท่านนะคนนึงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านนะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วคนนี้เนี่ยแกติดเหล้านะเพื่อนเนี่ยก็ชวนให้เพื่อนที่ติดเหล้าเนี่ยทำรักษาศีลทำสมาธินะแต่ว่าขอก็บอกว่าผมทำสมาธิไม่ได้หรอกเพราะว่าผมยังกินเหล้าอยู่หลวงปู่ดูท่านตอบว่ายังไงท่านตอบว่าแกจะกินก็เป็นเรื่องของแกแต่แกจะทำสมาธิให้ฉันได้ไหมวันละ5นาทีท่านถามอย่างนี้แกจะทำสมาธิให้ฉันได้ไหมวันละ5นาทีไอ้คนผู้ชายที่ติดเหล้านี่ก็รู้สึกว่า5นาทีก็ไม่เท่าไหร่ก็เลยรับปากคือรับปากได้ยังไงขอให้ยังกินเหล้าอยู่ก็แล้วกันหลวงปู่ท่านก็ไม่ว่านะจะกินเหล้าก็ได้แต่ว่าทำสมาธิแล้วผู้ชายนี่แกก็เป็นคนจริงคือรับปากกับหลวงปู่ดูแล้วเนี่ยแกก็ไปทำสมาธิทุกวันนะทำสมาธิเสร็จแล้วค่อยไปกินเหล้าใช่ไหมแต่ว่าบางวันเนี่ยกำลังนั่งทำสมาธิอยู่นะเกิดทำไปทำทุกวันเนี่ยเริ่มชอบขึ้นมาจาก5นาทีก็เป็น10นาทีบางวันขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่เพื่อนชวนไปกินเหล้าแกไม่ไปเพราะบอกว่ากำลังนั่งสมาธิอยู่นะแกทำนี้ทุกวันเนี่ยบอกว่าในสุดเนี่ยเลิกเล่าได้เลิกเล่าได้โดยที่หลวงปู่ดูลย์นี่ไม่ได้ขอร้องเลยแต่ว่าเพราะ
นั่งสมาธินั่งสมาธิทุกวันทุกวัน5นาที5นาทีนะก็ขยายเป็น10นาทีแล้วก็พบความสุขความสงบเย็นทีแรกไม่ไปกินเหล้าเพราะว่ายังนั่งสมาธิไม่เสร็จตอนหลังเนี่ยเลิกกินเองเพราะว่าพบว่าสุขจากสมาธินี่มันประเสริฐกว่าการกินเหล้าเยอะตอนหลังก็มาบวชพระนะอันนี้อานิสงส์การนั่งสมาธิ5นาทีเนี่ยเราอย่าประมาทนะแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่ทำทุกวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยอาตมาว่าถ้าว่าท่านไม่อยากจะนั่งทำสมาธิทางโทรทัศน์ก็ชวนท่านทำแล้วเราก็นั่งทำกับท่าน5นาทีนะแล้วก็ถ้าทำทุกวันเนี่ยทำเป็นนะก็จะชอบแล้วก็อยากจะทำอยากจะขยายเวลามากขึ้นนะส่วนท่านไม่ชอบดูเรื่องนกสวรรค์เนี่ยอาตมาว่าไม่เป็นปัญหาชอบดูนิยายหมอลำก็ไม่เป็นไรนะบางคนก่อนจะตายเนี่ยยังขอให้ลูกหลานเปิดเพลงสุนทรภพเลยก็มีแล้วก็ตายสงบได้เหมือนกันนะหรือว่าบางคนก็มีความสุขมากที่คนเนี่ยร้องเพลงข้าน้ำนมให้เธอฟังทำไมถึงเจาะจงเพลงข้าน้ำนมก็เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เอาเพลงข้าน้ำนมเนี่ยมาเผยแพร่ในหมู่บ้านแกเป็นคนนาสารสุราษฎร์เนี่ยสมัยก่อนเพลงข้าน้ำนมไม่เคยรู้จักแกเป็นคนชอบร้องเพลงแกก็เป็นคนแรกในชุมชนที่ร้องเพลงข้าน้ำนมจนกระทั่งเพลงนี้เป็นที่รู้จักนะแล้วแกก็ภูมิใจพอแกตายเนี่ยนะแกก็มีความทุกข์มากกลัวตายแต่ว่าพอมีคนมาร้องเพลงข้าน้ำนมเพราะว่าเขารู้ว่าเนี่ยเธอเนี่ยคนป่วยเนี่ยเป็นคนที่ชอบเพลงนี้แล้วก็เป็นคนนำเอาเพลงนี้มาเผยแพร่แห่งแรกที่นาสารเนี่ยแกก็ภูมิใจว่าเนี่ยว่าใครๆก็ตระหนักใครๆก็ยอมรับว่าเนี่ยคือเริ่มเกิดความภูมิใจที่เธอได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาฉะนั้นพอมีคนมาร้องเพลงข้าน้ำนมเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็ไปสงบได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จนะว่าต้องฟังแต่บทสวดมนต์นะถึงจะไปสงบนะดูนิยายหมอลาตมาว่าก็ไม่ได้เสียหายนะแต่ถ้าเกิดว่าชวนให้หันมาทำบุญทำกุศลหันมาเจริญสมาธิยิ่งมีพื้นที่ปลูกฝังมาจากการชอบสวดมนต์หรือว่าฟังพระสวดมนต์เนี่ยก็ตมาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีซึ่งน่าจะพัฒนาต่อไปอาการคนใกล้ตายต้องดูอย่างไรนะอันนี้ถ้าอาการทางกายเนี่ยอันนี้ต้องถามหมอต้องถามพยาบาลนะซึ่งเขาก็มีวิธีการที่จะดูนะโดยเพราะภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยเขาก็มีหลักนะอันนี้อาตมาได้ยินมาได้รับการแนะนำมาจากเพื่อนที่เขามีอาชีพขายโรงมา 2-3 ชั่วอายุคนแล้วนะเป็นโรงแบบจีนนะเขาบอกว่าเวลาคนใกล้ตายเนี่ยนะมือเนี่ยที่เคยมือคนเราปกติเวลาแบนมันจะแบนแบบนี้แต่เวลาใกล้ตายเนี่ยมันจะแผ่มาอย่างนี้เลยคือพร้อมจะปล่อยเต็มที่แล้วนะแล้วก็ติ่งหูเนี่ยนะที่ปกติคนเราเนี่ยมันจะลาบเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ดูง่ายๆนะในทางการแพทย์เนี่ยเขาอาจจะดูจากการที่มีอาการเขาเรียกแอร์ฮังเกอร์คือเรียกว่าหายใจลำบากเหมือนกับปลาทองจะฮุบอากาศนั่นนะเรียกหิวอากาศนะเรียกแอร์ฮังเกอร์หิวอากาศอาการเลือดลมอาการความเย็นที่ค่อยไล่ขึ้นมาจากเท้าไปทางศีรษะหรือจากศีรษะลงมานะอันนี้ก็เป็นวิธีเป็นอาการดูได้อย่างหนึ่งนะนอกเหนือจากตัวซีดหรือว่าเริ่มที่จะเขียวอันนี้ก็ถ้ามีเวลาพรุ่งนี้จะพูดในแง่ของการแพทย์แบบพุทธว่าเขาดูอย่างไรมันมีพัฒนาการอย่างไรเมื่ออยู่ในภาวะใกล้ตายนะเมื่อธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยกำลังจะแตกดับนี่ความตายนี่มาแสดงอาการออกมาอย่างไร
นะสุดท้ายนะเมื่อป่วยใช้โอกาสเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของใจกับสิ่งรอบข้ามควรพิจารณาทำข้อใดเพื่อปล่อยวางใจกับสัตว์บุคคลตัวตนของตัวเรากับความสัมพันธ์กับสัตว์บุคคลรอบตัวคำถามที่ตมา ก็ไม่ชัดนะแต่ถ้าถามว่าพิจารณาทำข้อใดเนี่ยที่สำคัญเนี่ยธรรมะที่เรียกว่าหมวดไตรลักษณ์เนี่ยสำคัญมากอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยสำคัญเป็นแม่บทหรือว่าเป็นหัวใจเลยพิจารณาอันนี้จังก็คือความไม่เที่ยงของสังขารของเราพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องผูกพันด้วยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในความไม่เที่ยงทั้งสิ้นรวมทั้งคนที่เรารักด้วยร่างกายสังขารของเราก็เช่นเดียวกันเวลาเจ็บป่วยเนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยธรรมชาติกำลังสอนเรื่องอนิจจังแก่เรานะถ้าจ้าพุทธทาสบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีก็คือว่าได้ฉลาดในเรื่องนี้คือให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังความไม่เจริญยั่งยืนของสังขารแล้วก็เห็นต่อไปว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้เลยร่างกายนี้นะอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งได้ไม่ให้ป่วยนะแต่เวลาป่วยจริงๆเนี่ยสั่งอะไรไม่ได้สักอย่างนะทุกอย่างเนี่ยมันกำลังทำท่าจะแตกดับอย่างเดียวหรือแม้จะยังไม่ใช่ป่วยหนักแต่ว่าเราก็สั่งมันให้หายป่วยก็ทำไม่ได้นะได้แต่คอยเยียวยาไปตามอาการหรือว่าเยียวยาไปตามขั้นตอนจนกว่าจะหายถ้าโรคนั้นหายได้อันนี้ก็เป็นธรรมะข้อที่สำคัญและที่จริงแล้วยังอาจจะใช้ธรรมะคือก็ได้เช่นเมตตาสังขารร่างกายนี่อย่าไปโกรธมันเมตตาแม้กระทั่งกับโรคภัยไข้เจ็บเมตตาก้อนมะเร็งอย่าไปโกรธอย่าไปเป็นปฏิปักษ์เขาเรื่องของสุภาพรที่เราจะได้ดูวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยสุภาพรก็ใช้อันนี้ด้วยนะคือการเมตตาต่อก้อนมะเร็งนะไม่มองว่าเขาเป็นศัตรูที่จะคอยบั่นทอนสุขภาพหรือชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งรวมทั้งการเมตตาภาวนามันทำได้หลายอย่างก็วันที่สุขเนี่ยจะฝึกให้ทำเมตตาภาวนาอย่างทางทิเบตเขาใช้กันเรียกว่าทองเลนนะอันนี้ก็เป็นธรรมะที่เราสามารถจะใช้ได้รวมทั้งการแผ่เมตตากับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำเราก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็พูดกันเท่านี้สำหรับคืนนี้